بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขแห่งอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่เราได้มาเจอกันนะครับและหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่บ่งบอกว่ากว่าจะรู้ก็สายเสียแล้วชีวิตของคนเรานะครับมันอยู่กับเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงใครจะตักตวงความดีใครจะทำความชั่วอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนนะครับคนบางคนไม่ยอมเสียเวลามาตั้งแต่เช้ารักษามาตรฐานนี้ไว้นะครับอัลลอฮ์มองอยู่แล้วอัลลอฮ์จะให้อะไรดีๆกับชีวิตของเรารักษามาตรฐานอันนี้ไว้เลยอย่าไปแบบวันนี้ไปล่าหน่อยเว้ยวันนี้มีอาจารย์หลายคนไม่ต้องห่วงท่านพี่น้องปรับเปลี่ยนชีวิตของเราอย่าให้เวลามันเฉือนเราไปถ้าเราไม่ธุระจริงๆไม่เวียนหัวจริงๆไม่เป็นลมจริงๆมาให้เร็วถามว่ามาเร็วนี่เก้าอี้เขาก็จัดไว้แล้วน้ำร้อนน้ำชาเขาก็เตรียมไว้แล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์แค่มานั่งๆแล้วก็ฟังศาสนาเราดูนะว่าเราจะสายเกินไปหรือเปล่ามีหลายๆคนอัลลอฮ์กูแก่แล้วกูไปเรียนแบบนู่นไม่ได้แล้วโอ้ยแก่แล้วไม่ทำอย่างนู้นแล้วหูอายุมากแล้วไม่แต่งงานแล้วมันมีหลายอย่างมันไม่มีคำว่าสายมันไม่มีคำว่าสายว่าเราจะพูดเรื่องอะไรพี่น้องลองนึกสิเรื่องละหมาดไม่มีคำว่าสายอ้าวดูฮายังมีเดี๋ยวพักเบรกไปละหมาดดูฮาก็ไม่สายเราจะพูดเรื่องอะไรอ๋อกินอ๋อเดี๋ยวมีตอนบ่ายถ้ากลัวจะสายไปเอากระชากาแฟก่อนมันก็ไม่มีคำว่าสายแต่เราจะทำตัวยังไงที่ไม่ขาดทุนอย่าให้ อยู่แล้วอัลลอฮ์กูพลาดไปแล้วสายไปแล้วมุสลิมมุมินไม่มีคำว่าสายเกินไปแต่ถ้าหากว่าหัวใจของเราเนี่ยเป็นมุสลิมเพียงแต่ร่างหัวใจไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จริงๆคำนี้เนี่ยมันจะต้องอยู่กับเราแน่ในวันสุดท้ายฟิรูนน่ะฟิรูนจมน้ำตายตอนจมน้ำตายฟิรูนจะกล่าวกาลิมอทันไหมไม่ทันละไม่ทันเพราะสายไปสำหรับฟิรูนแต่เราอัลลอฮ์ถัดตาบใดดวงอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออกตกทางทิศตะวันตกเรายังมีโอกาสไม่มีคำว่าสายเราไปดูก่อนในอายะห์กุรอานนะครับที่อัลลอฮ์กล่าวเพราะชีวิตของเราดำเนินด้วยกุรอานทั้งหมดเลยนะครับดูดิวันนี้เนี่ยมาไม่รู้กี่ช่องว่าอะไรกุมุสลามนะครับทีเอ็มก่อมายาเตมก่อมาทีมพวกเฟซบุ๊กดีนเรนเจอร์โอ้โหชื่อก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ผู้กองก็เรนเจอร์นะครับมีพลังเหมือนกันดูดิพี่น้องเคยเจอไหมว่าผู้กองหนีไปไหนอยู่กับพี่น้องตลอดอัลลอฮ์เขาถึงให้เด็กหนุ่มๆแพ้ผมเนี่ยอดีตเคยอยู่กับท่านอัลลอฮ์ไปกันหลายที่หนุกหนานกันค่ำกันคืนรถเสียเข็นไม่ได้รถแก๊สเติมแก๊สเรียบร้อยสตาร์ทไม่ติดนะพี่น้องเคยเจอไหมล่ะแอบชังยังเล่นกันด้วยปั๊มแก๊สอัลลอฮ์หลากหลายผ่านการถูกตำรวจเรียกถูกอะไรสารพัดแต่เราจะทำงานศาสนาพี่น้องแค่ฟังศาสนาส่วนผู้กองมีหน้าที่ทำเรื่องศาสนาฟังด้วยเขาทำตั้งหลายอย่างเขายังมาแต่เช้าเรามาฟังโอ้ไปก่อนเนอะพี่น้องรู้ไหมชัยฏอนเนี่ยมันทำงาน24ชั่วโมงอะแทนที่มันรู้ว่าคนเนี่ยต้องมางานมาสินธรมันไปบอกไงเฮ้ยอย่าเพิ่งมาสายมันจะกระซิบแบบนี้เออสายกะทันเว้ยสายกะทันส่วนคนมาตอนเช้าล่ะอย่างน้อยอัลลอฮ์มาลาอิกะห์จดละเราชนะคนมาสายกี่ชั่วโมงอะภูมิใจนะครับผมออกรถมาเนี่ยปี๊ดขับรถมาโอ้ยรถล่องเป๊ะเลยตามกำหนดมาก่อนนี่ได้ผลก่อนทั้งรวดนะครับ
โอ้ผลบุญก่อนมานั่งก่อนได้ก่อนคือใครมาก่อนเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกฟัสตาบิกุลคอยรอดแข่งขันกันทำความดีนะครับแข่งขันตำนองได้เวลารีบแต่อย่าทำเกินนะอย่าทำเกินอย่างเช่นละหมาดดูฮาเนี่ยแปลว่าสายเราก็เอาเลยตะวันขึ้นก็เอาแล้วก็เลยมีปัญหากันว่าเออไอละหมาดตอนตะวันขึ้นเนี่ยมันละหมาดได้ไหมเพราะมีบางกลุ่มละหมาดอิชรอกเขาก็มีละหมาดของเขาเหมือนกันเอนบีละหมาดดูฮานี่เอาอิชรอกเอาแล้วอิชรอกอุลามะก็บอกอิชรอกก็คือดูฮานั่นแหละก็มีหลากหลายแห่งความเข้าใจฉะนั้นเดี๋ยวเราดูนะว่าเราสายไปไหมชีวิตของพวกเราเนี่ยเอาชีวิตที่มันเป็นจริงอ่ะคนนี้มีลูกเราปรารถนาอยากจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีเป็นโต๊ะครูยังเล็กอยู่เลยปั้นเลยปั้นเขาเออถามผู้ครูซิว่าเออเนี่ยเด็กจะได้ดีเรียนแบบไหนไม่ปรึกษาโต๊ะครูเลยไปเรียนอนุบาลเสร็จเรียนประถมเสร็จออกประถมลูกก็มาปรึกษามาเดี๋ยวจะไปโรงเรียนนี่เพื่อนเขาไปกันนะเออเราไม่ได้อย่างใจเราเลยอ่ะกว่าเราจะทําท้องเนี่ยแย่มั้ยหัดยามีลูกมั้ยมีกว่าจะได้แต่งงานกว่าจะได้ทําให้มันท้องขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วท้องแล้วอีกกี่เดือน9เดือนแล้วอีกกี่ปีกว่ามันจะโตขึ้นมาต้องอดหลับอดนอนไอ้มหาหิงทาท้องมันกี่รอบใครทามั้ยมหาหิงเด็กร้องมึงจะเป็นอะไรกูมหาหิงร้องอะไรกูมหาหิงเวลามหาหิงเอามาอยู่ไปไหนหมอมนพ่วงเป่าเด็กเป็นสางสมัยก่อนเขาก็ดีนะสางหัวจะปูจะไปเป่ากันก็นี่ดูดีกว่าจะโตมาสุดท้ายเวลาโตมาแล้วเรามาได้ยินคำว่ามาทองสามเดือนถ้าเราไม่เกิดกับครอบครัวอัลฮัมดุลิลละมาทองสามเดือนมะเนี่ยอยากจะเรียนผมไม่ได้บอกเรียนที่ไหนผิดนะแต่เรียนแล้วเนี่ยมันให้ประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์หรือเปล่าแท้มะเนี่ยเขาจะไปเรียนเนี่ยโรงเรียนนี่กันเดี๋ยวต่อพาณิชย์แล้วจะได้ทำงานเลี้ยงมะมันทันเลี้ยงเหรอจบม.3มันก็แหมมีแฟนแล้วจบพาณิชย์แต่งแล้วไปตั้งครอบครัวไม่ได้เลี้ยงเราสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะได้นั่งอิจฉาเขานี่แหละที่สายเกินไปสุดท้ายเราก็นั่งอ๋อเนอะดูลูกบ้านนั้นเนอะเขาไปเรียนกันต่างประเทศไปเรียนไคโรไปเรียนอินเดียลูกสาวบ้านนั้นอ๋อเขาจบกลับมาเขาคุมฮิญาบเนอะเขามีแฟนแล้วก็เรียนแล้วเขาก็มีงานทำดีด้วยเราก็ได้แต่อ๋อมันมีประโยชน์อะไรอ่ะฉะนั้นวันนี้ไม่มีคำว่าสายสำหรับผู้ศรัทธาไม่มีคำว่าสายสำหรับผู้ศรัทธาเรามาดูอิบลิสชัยฏอนมันว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ไปเจาะเรื่องทีละเรื่องอาจารย์ฉัน60แล้วเนี่ยยังมีสิทธิ์แต่งงานไหมสายไปไหมสายไหมอันนี้เป็นแม่ไม้หรือยังมีสามีอยู่นิ่งท่านนิ่งเนี่ยหะดีษบอกยอมรับเพราะหะดีษนบีมี3อย่าง1คำพูดนบี2การกระทำของท่านนบี3การยอมรับของท่านนบีเนี่ยจะวะมีคนจะมาขอวะเอาไหมนิ่งอย่างเงี้ยเขาเรียกยอมรับนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของตรงนี้ด้วยฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูชีวิตเราจะสายหรือเปล่าไปดูอิบลิสชัยฏอนมันว่ายังไงอัลลอฮ์กล่าวนะครับเราดูในกุรอานนะอัลลอฮ์จะพูดเกี่ยวกับเวลาหมดเลยวัลอัสขอสาบานต่อเวลาเย็นวัดดูฮาสาบานต่อตอนสายวัลไลลีสาบานแต่ตอนกลางคืนคราวนี้การสาบานของอัลลอฮ์กลางคืนกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีตอนสายก็ดีหลังจากนั้นอัลลอฮ์มีเรื่องเล่าหมดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูสิอัลลอฮ์เล่าอะไรว่าไอ้สายสายกลางคืนเนี่ยทำไมอัลลอฮ์ถึงสาบานแบบนี้แล้วอัลลอฮ์เล่าเรื่องอดีตของใครแล้วมันมีสายเกินไปไหมแต่เราไปดูสายสำหรับใครถ้าสายนะอยู่ในซูเราะห์อัลมุมินูนอายะห์ที่99นะครับ97 98 99
พี่น้องไปดูอัลลอฮ์บอกอย่างนี้วะกุลรับบีอาอูซุบิกะมินฮามาซาติชัยตอนอัลลอฮ์บอกกับนบีมูฮัมมัดว่ามูฮัมมัดเจ้าจงกล่าวว่าอะไรโอ้พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากการกระซิบกระซาบของชัยตอนนบีจะบอกว่าคำว่ากระซิบกระซาบเนี่ยมันจะมากระซิบในหัวใจเหมือนบอกแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเลยใส่สายหน่อยถามว่ามาตอนเช้าเนี่ยอากาศก็สดชื่นอาบน้ำละมาซุบฮ์เสร็จแล้วนั่งอ่านอัลกุรอานอ่านกุรอานเสร็จแล้วอาบน้ำอาบท่ากินของว่างก็มาฟังศาสนาอัลลอฮ์พี่น้องแต่ชัยฏอนมันยังไงมันรู้พวกเนี่ยพวกเรียนมันไม่ห้ามอย่าไปมันไม่ห้ามหรอกมันจะห้ามพวกกวายเปชัยฏอนเนี่ยมันห้ามพวกกวายเปหลานอย่าไปนะวันนี้ต้องกวายเปหลานนะมันจะห้ามพวกนั้นมันจะห้ามแล้วมันก็จะห้ามพวกไหนพวกซักเสื้อผ้าเนี่ยวันนี้วันอยู่ต้องซักเสื้อผ้านะเดี๋ยวไม่มีใครซักให้นะมันจะเป็นแบบนั้นมันจะบอกให้เป็นแบบนั้นมันแต่พวกเรียนอย่างเงี้ยมันไม่ห้ามหรอกอย่าไปเรียนนะเอาไม่อยู่อีมานเรามันแข็งแต่มันจะเอาไงเฮ้ยสายเดี๋ยวไปทันมันมีทุกวิถีทางหลอกล่ออ่ะนบีอัลลอฮ์ก็บอกอะมูฮัมมัดเพราะนบีมูฮัมมัดจะต้องเป็นศาสนทูตอัลลอฮ์เลยสอนนบีก่อนบอกนบีก่อนมูฮัมมัดขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์นะให้พ้นจากการกระซิบกระซาบของชัยฏอนเพราะนบีทำงานตรงอันไหนอันนั้นตรงไหนตรงนั้นเป๊ะเวลาเลยแต่อย่างไอ้พวกเราเนี่ยมันเป็นงานแบบเลือกอัลลอฮ์ไปเรียนที่สินธรไม่มามันก็ไม่บาปหรอกอยู่ที่บ้านของกินก็มีชาก็มีกาแฟก็มีหมดและเหมือนที่นี่แหละจะนอนเปิดแอร์นั่งเอกเนกนอนเอกเนกกินก็ทำได้แต่ว่าอัลลอฮ์เตือนนบีก่อนเตือนพวกเราบอกว่าขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์นายพ้นจากชัยฏอนที่มันกระซิบกระซาบมันจะกระซิบทุกเรื่องเดี๋ยวเรามาดูใครจะเอาเรื่องอะไรมีตอบหมดเลยดังดังให้ฟังไปด้วยนะครับข้อแรกบอกให้พ้นจากการกระซิบกระซาบของชัยฏอนว่าอูซุบิกะร็อบบีอัยยะฮูนขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์อีกให้พ้นจากอะไรอย่าให้มันมาอยู่ข้างๆฉันนะอย่าให้มันมาอยู่ในงานของฉันนะฉันจะทำอะไรเนี่ยให้มันไปไกลเลยอย่าให้พวกมันมาอยู่เวลามันมาอยู่เนี่ยมันจะเสียหมดแหละนี่สองอันแล้วนะหนึ่งอัลลอฮ์อาอูซุบิกะอะไรอาอูซุบิกะมินฮามาซาติชัยฏอนอาอูซุบิกะร็อบบีอัยยะฮดูรุนสองอันละอย่ากระซิบกระซาบด้วยและอย่ามาอยู่ร่วมถ้ามาอยู่ร่วมเดี๋ยวมีเวลามาอยู่ร่วมเนี่ยเวลามาอยู่ร่วมเราทำงานอะไรเรื่องของศาสนากำลังจะอ่านอีกแผ่นหนึ่งเปิดเผลอมีโทรศัพท์อยู่ข้างๆไหนดูสิใครมามันมาร่วมด้วยโอ้ยพวกโอ้ยเรื่องใหม่มีเรื่องใหม่มาอีกแล้วก็อ่านก่อนโอ้ทำด้วยกูระอาทำให้ดีเอาก่อนจูบลาก่อนเพราะว่าลายมากนะครับเราก็เป็นคนดีน่ะก็นี่แหละชัยฏอนน่ะมันไม่ให้เราทิ้งอัลลอฮ์หรอกแต่ว่ามันจะให้ออกห่างอัลลอฮ์ทีละนิดจูบก่อนอัลลอฮ์กูบอกมึงแล้วนะครับชัยฏอนมันมาอย่างนั้นนบีต้องบอกว่าอย่าให้มันมาอยู่ร่วมด้วยแล้วก็มาต่ออายะห์ต่อมาฮัตตาอิซายาอะฮาดะกุมุลอะฮาดะฮุมุลเมาตุจนกระทั่งว่าความตายเนี่ยมันมาถึงคนหนึ่งคนใดจากพวกเขาก็คืออัลลอฮ์เล่าถึงพวกมุนาฟิกพวกมุชริกพวกกุฟฟาร์เราดูก่อนมุนาฟิกคือหน้าไหว้สบายดีนะจ๊ะบางหวังไปไหนเวลารับหลังมึงคุยกับใครไอ้หวังเบี้ยวนี่แหละหน้าไหว้หลังหลอกยกตัวอย่างง่ายๆว่าบางหวังไปไหนล่ะนี่ได้ไปไหนวันนี้กูมีงานว่ะเข้าบ้านมาคุยกับใครอ่ะไอ้ซ่านั่นน่ะสิซ่าเหนียวว่าไปสมมุตินะซะสมมุตินะครับเนี่ยหน้าไหว้หลังรอข้างหน้ากระจ๊ะจ๋าข้างหลัง
ไม่รู้จะเอายังไงอย่างน้อยก็ให้ได้สักนิดนึงเอาฉายามันมาหน่อยกลัวลูกไม่รู้ในสมัยนบีเวลาพูดฉายาบังหวังไหมบังหวังลูกบังเฮมนี่สมัยนบีเขาเป็นอย่างนั้นของเราล่ะไม่มีลูกครับไอ้มัดแหวงไอ้เซมหอไอ้ลอกเบี้ยวไอ้ด่างงอนไอ้มาตังเมโอ้โหเอาสารพัดนะครับโอ้เยอะเราก็เขาบอกว่าฮัตตาอิซายาอาฮาดะฮุมุลเมาตุเมื่อความตายมาถึงคนหนึ่งคนใดจากพวกมุนาฟิกก็ดีพวกมุชริกก็ดีพวกกุฟฟาร์ก็ดีก็ล่ะเขาจะกล่าวยังไงพี่น้องรับบิรจิอูนอัลลอฮ์ขอให้ฉันกลับไปอีกครั้งหนึ่งเถอะนี่คือพวกสายไปแล้วเวลาความตายใกล้มาถึงอัลลอฮ์เล่าในกุรอานพวกนี้พวกปฏิเสธอัลลอฮ์จะบอกว่าขอฉันกลับไปก่อนอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายขอกลับไปไหนไปยาวูดุนยาอีกครั้งหนึ่งแต่อัลลอฮ์ตอบว่าไงพวกนี้ตอบว่ากลับไปเพื่ออะไรละอัลลีอามาลูซอลีฮันฟีมาตารักตูอัลลอฮ์เล่าเป็นฉากเลยโอ้ที่ฉันจะกลับไปนะฉันจะปฏิบัติการงานอะไรที่มันดีๆหมดเลยสิ่งที่ฉันทิ้งไว้บวชที่เคยขาดจะไปกอดอใช้ละหมาดที่เคยขาดก็จะกอดอใช้ทุกอย่างอัลลอฮ์ต้องเว้นช่วงคนสำคัญมาวะอะลัยกุมุสสลามทุกคนรู้จักแล้วใช่ไหมเอาไม่รู้อ๋ออันนี้คืออาจารย์สมพงษ์พละมีพ่อไม้จริงหรือเปล่าลืมไปแม่เกือบให้ความหวังข้างฝั่งขวาอาจารย์สมบูรณ์ก็แล้วมีเป็นเจ้าของโรงเรียนเทคโนบางกะปินะครับต่อสู้จนกระทั่งเป็นเจ้าของเนี่ยสายไปไหมไม่สายเกิดมาจากท้องป่าท้องมะบอกไหมมาฉันจะเอาเทคโนเปล่าแต่เวลาโตมาอัลลอฮ์ให้เป็นเจ้าของทุกคนไม่มีคำว่าสายมีแต่ความหวังแล้วกล้าเดินไปหรือเปล่ามีความหวังแล้วกล้าเดินอยากให้ลูกได้ดีอยากมีสามีดีแต่ไม่เคยทำตามที่นบีบอกเลยทำตามใจอ๋ออย่างนี้อยากจะได้สามีดีไหมอยากแต่ไม่เลือกเลยไม่ไปถามใครเลยใครขอกูก็เอานะครับดูด้วยพวกมุชริกกุฟาจะบอกว่าไงละอัลลีอามาลูซอลีฮันฟีมาตารักตูฉันจะกลับไปทำงานที่มันดีๆละหมาดก็ดีบวชก็ดีบริจาคก็ดีอะไรก็ดีฉันจะกลับไปสิ่งที่ฉันเคยทิ้งไว้อัลลอฮ์ตอบกลับยังไงพี่น้องกลับไปดูในซูเราะห์มุมินูนนะกัลลาเปล่าเลยนี่อย่าถ้าบ้านเราอย่ากระแดะอินนาฮากาลิมาตุนฮุวะกออิลูฮาอัลลอฮ์เป็นเพียงคำพูดเท่านั้นแหละเหมือนคนยืมตังค์แหละยืมตังค์หน่อยนะเดี๋ยวเดือนหน้าใช้พี่น้องจำให้เลย 1% คนเนี่ยจำไม่ดีคนถ้าคนซื่อจริงเนี่ยโอเคเขาให้คืนแต่คนถ้าหากว่าโกหกบ้างอะไรบ้างโม้บ้างนินทาชาวบ้านบ้างยืมเงินก่อนนะเดี๋ยวเดือนหน้าใช้พี่น้องจำไว้เลยเตรียมตัวยกให้เขาเถอะมีกี่รายแล้วยืมเราใช้ 99.9% ยืมไม่ใช่ไอ้ที่ยืมเราใช้มีไหมมีแต่ว่ามันเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวไอ้ส่วนยืมตังค์แล้วใช้ตรงนะอัลลอฮ์แทบจะกิยามัตไปเช็คเถอะผมนี่นะเป็นหนี้มีไอ้คนเป็นหนี้ผมก็มียืมก่อนนะเดือนหนึ่งพี่น้อง2ปีแล้วเราเนี่ยไม่ได้รวยหรอกมันเดือดร้อนเราให้ก่อนเวลายืมไปแล้ว2ปีแล้วแล้วก็2ปีเราไม่กล้าเจอมันเองนะอาจารย์ต้องแอบกลัวมันจะหาว่าเรามาทวงอายแล้วถ้าเราจะเอ่ยปากนะมันรีบบอกก่อนเลยโอ้ยช่วงนี้แย่ว่ะเรายังไม่ทันจะบอกว่าจะทวงตังค์เลยมันเล่าก่อนเลยนะครับฉะนั้นพวกคนมุชริกกุฟาร์คนไม่ศรัทธาจะบอกไงอัลลอฮ์บอกอ๋อมันก็ดีแต่พูดนั่นแหละว่าเดี๋ยวเวลาอัลลอฮ์ให้กลับไปจริงเป็นไหมทำไหมไม่ทำแล้วคนนี้อัลลอฮ์บอกไงวามิวารออิฮิมบารซะกุนอีลายาอูมิยูบอาซูน
คนถ้าตายไปแล้วจำไว้ให้ดีนะครับจะไปอยู่อาลัมบัรซักอาลัมบัรซักคือโลกที่กั้นระหว่างดุนยากับอาเคโรไปอยู่ที่นั่นแหละอิลายาวมียุบอาซูนจนกระทั่งวันกิยามะวันฟื้นคืนชีพฉะนั้นกุรอานบอกกับเราแล้วเรามีสิ่งยืนยันปามะตายไปแล้วจะกลับมาบ้านไม่วันพุธจะกลับมาไม่วันศุกร์กลับมาทำอะไรฮัจญะห์สามีตายยังตายแล้วอยากให้สามีกลับมาไหมสมมุติในใจอยากไหมไม่เอาอันนี้ชัดอาจารย์เอ้ยฉันไม่อยากจะพูดให้มันแรงตายแล้วขอให้ตายเลยนะอย่ากลับมาเลยดุนยาและอาคิเราะห์ล่ะนิ่งถ้านิ่งอย่างนี้แสดงว่ายอมรับอย่ามาเลยแต่ถ้าให้มานะโอ้ยมาสิอาจารย์มาสิเหมือนอุมมุซะลาอะนั่นอุมมุซะลามะห์น่ะอุมมุซะลามะห์มีสามีดีอัลเลาะห์วันที่สามีตายประกาศเลยฉันไม่แต่งงานกับใครฉันไม่แต่งงานกับใครไม่มีใครดีเท่าผัวฉันโอ้โหพูดเป่านบีอุมุซะลามะห์เอาดุอาอ์ตัวนี้ไปอ่านอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาอ่านไปอ่านมาเขาไม่ได้อ่านวันเดียวนะอ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมาได้แต่งกับนบีก็พวกเราอย่าสิ้นหวังกับจุฬาผมบอกแล้วโอ้จานเป็นไปไม่ได้อย่าบอกว่าเป็นไปไม่ได้ซาอดะห์เป็นภรรยานบีที่แก่ซาอดะห์น่ะเป็นภรรยาที่ของนบีแก่นบีน่ะมีอยู่วันหนึ่งนบีจะหย่าซาอดะห์ซาอดะห์ไปบอกนบีอย่าหย่าฉันเลยฉันขอเป็นภรรยาท่านแต่คืนของฉันยกให้อาอิชะห์เลยอัลเลาะห์ลงวะฮีหานบีมุฮัมมัดเลยมุฮัมมัดเจ้าอย่าซาอดะห์นะเพราะซาอดะห์จะเป็นภรรยาของเจ้าในสวงสวรรค์ด้วยนบีก็ไม่หย่าท่านหญิงซาอดะห์ซาอดะห์นี่เป็นภรรยาที่อายุเยอะเรียกแก่น่าเกลียดนะอายุเยอะฉะนั้นหมดหวังไหมอย่าหมดหวังและความหวังของเราไม่ต้องไปยุ่งแล้วกับผู้กองเด็กๆอาจารย์ยูซุปอัลลอฮ์เด็กๆของเราความหวังนู่นใครสงขาเรามีความหวังไม่ได้บาปนี่เราพูดถึงจุฬาในแง่ดีใช่ไหมแล้วเราก็มีความหวังโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากพระองค์จะประทานคู่ครองให้เอาแบบบิ๊กใหญ่สุดของวงการมุสลิมอย่างผู้กองเอาไว้ก่อนอย่างผมเฮ้ยอยู่สุไว้มันยังไม่ดังพอนะฉะนั้นจงมีความหวังนั่นอะไรไม่มีคำว่าสายไปสำหรับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่เชื่อมั่นอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าสายบางทีอัลลอฮ์ขออันนี้อัลลอฮ์ไม่ให้แต่อัลลอฮ์ให้ดีกว่าจำไว้เลยนะครับอัลลอฮ์ตอบรับการงานของบ่าวของพระองค์ทั้งหมดเพียงแต่อัลลอฮ์จะให้ตอนนั้นหรือให้ตอนไหนหรืออัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้เท่านั้นเองเอฉันขอดุอามานานทำไมอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์ไม่ให้บ่าวอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์รับนะครับฉะนั้นก็ให้เรารู้นะครับคนที่หมดหวังแล้วไม่ใช่เราสายไปไหมสำหรับพวกเราไม่สายไม่มีคำว่าสายดุอาอุมมุซะลามะห์คิดว่าสามีตายแล้วหมดหวังแล้วสายไปแล้วที่จะแต่งงานกับใครอีกสายไหมไม่สายเราจุฬาเราก็ยังมีความหวังวันหนึ่งใครจะรู้จุฬามาเกิดเดินเราไปเที่ยวเอาหน่อยเพื่อจะได้เจอจุฬาไปงานอะไรงานใหญ่ๆนะประจำปีเอาจะได้เจอถ้าไปงานอื่นไม่เจอเราก็ไปมองๆดมๆเกิดเขาโอ้โหใช่เลยว่ะใช่เฮ้ยบอกเลยครับติดต่อนี่ใครในคนเนี้ยโอ้โหโดนมันไม่แน่อย่างน้อยเดี๋ยวต้มอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยชงยาดมยาหอมให้จุฬาก็ได้แต่ถ้าคนอายุมากๆแต่งกับผมเนี่ยไม่ใช่ผมรังเกียจแต่จะนั่นจะอะไรจะเราจะเสียใจเพราะว่าถ้าได้ผมไปแล้วผมบรรยายไม่ได้ทำไมอ่ะต้องเตรียมยาดมยาลมยามองน้ำผึ้งยาอะไรตาอะไรเอานี่นะกินหัวเตียงนะเธอนะเดี๋ยวแบจะไปบรรยายก่อนเอาลอกลับมาจะมานอนหลับก็ไม่ได้อันนี้ก็
คงคงคงอ้าวตื่นอีกแล้วอัลลอฮ์ฉะนั้นจะเอาเราอายุ70จะเอาโต๊ะครูมาเป็นสามีอย่าไปเอาเลยสงสารเขาเดี๋ยวเขาต้องทำงานศาสนาใช่ไหมอาจารย์สมพงษ์งั้นผู้กองก็ไปทำงานไม่ได้อันนี้ยกเว้นไว้สองนะครับนั่นในเรื่องคำว่ากว่าจะรู้กระสายไปแล้วไม่ใช่เราประกาศเลยไม่ใช่เราแต่มีอีกหลายคนที่เป็นมุสลิมแต่ว่าต้องใช้คำนี้ว่ากว่าจะรู้ก็สายเสียแล้วเรียนไม่ได้เรียนคนไม่เรียนหนังสือไม่ฟังโทรทัศน์เรื่องศาสนาจำไว้เลยนะครับดูฮาก็ไม่เอาไม่เอาหรอกแต่ถ้ามีเอาอันนั้นเขาเรียกของนาเดรเราพูดโดยส่วนใหญ่คนไม่ฟังศาสนาไม่เรียนศาสนาจะละหมาดดูฮาไงจะละหมาดตะฮัจญุดยังไงจะละหมาดวิเตสยังไงไอ้แค่ห้าเวลาก็เอาให้รอดเถอะไม่ได้ละมาหรอกพี่น้องผมไปเจอส่วนใหญ่ผมไปเจอบ้านมุสลิมบางบ้านพี่น้องรู้ไหมเขาไม่รู้ว่ากิบลัตอยู่ทิศไหนเจอมากับตัวเลยเคยไปบรรยายที่ที่หนึ่งคราวนี้เผอิญเนี่ยบ้านหลังเนี่ยเขาก็รู้จักกับเจ้าของบ้านนี้อ่ะเผอิญเขาก็บอกเอาเข้าไปเยี่ยมเวลาไปเยี่ยมแล้วพี่น้องรู้ไหมได้เวลาละหมาดไอ้เราก็ไม่ใช่คนดีหรอกเราก็ถามว่าเดี๋ยวขอละหมาดตรงไหนไหนกิบลัตทางไหนเชื่อไหมอาจารย์สมพงษ์ไม่รู้เขาตอบไม่รู้ฮะไม่ตอนนั้นยังไม่มีมือถือไอตอนไปบรรยายตอนนั้นอย่างนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้มันสบายสิอ๋อตอนนั้นพี่น้องเขาบอกเขาไม่รู้แล้วก็ไม่ใช่ไม่รู้อย่างเดียวซายาดะก็ไม่มีนี่เราคิดไหมว่าบ้านมุสลิมมีแบบนี้พี่น้องยังมีอีกเยอะเพราะพวกเราเนี่ยยังอยู่แค่นี้เราเห็นอ๋อมันไม่น่าจะมีหรอกบ้านมุสลิมไม่มีซายาดะมันไม่น่าจะรู้หรอกว่าบ้านมุสลิมไม่มีไม่มีอะไรไม่รู้จักทิศอ่ะผมเคยเล่าให้พี่น้องนะครับคนเหล่านี้เนี่ยยังดีนะอายุเขายังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะต้องตายแต่ถ้าวันหนึ่งอายันมาถึงกำลังปะงาบปะงาบคนคนนี้จะบอกเหมือนกับคนที่อัลลอฮ์เล่าในกุรอานนี่แหละว่าฉันจะกลับไปทำความดีอีกครั้งได้ไหมอะไรที่เป็นงานดีๆจะทำอัลลอฮ์บอกกัลลาไม่หรอกไม่หรอกไม่เป็นจริงหรอกดีแต่กาลิมาตุนฮุวะกออิลูฮาพูดเท่านั้นแหละนั่นก็ให้รู้นะครับเราจงภูมิใจฉันจะไม่มีคำว่าสายเกินไปเวลามันสำคัญนะครับแต่ละวินาทีพี่น้องคนเราเนี่ยเราเกิดมาดุนยาความหวังของเราคืออาคิเราะห์อย่างเดียวจำไม่ดีนะครับมีคนหลายคนพิชิตเอเวอเรสต์ใช่ไหมภูเขาเอเวอเรสต์คนนี้จะพิชิตเรื่องลงกินเนสบุ๊กกินเนสนั้นเรามุสลิมไม่ต้องไปใหญ่อย่างนั้นฉันจะพิชิตอะไรสวรรค์ของอัลลอฮ์ฉันจะพิชิตสวรรค์ของอัลลอฮ์การพิชิตสวรรค์ของอัลลอฮ์หนึ่งจากนั้นก็คือมานั่งนี่แหละพี่น้องดูนี่เจ้าของเทคนิคเทคโนยังนั่งเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมที่จะให้เวลามันสูญเปล่างานเขาเยอะแยะแต่ทำไมเขาต้องมานั่งฟังด้วยอะไรด้วยอัลลอฮ์แล้วก็โทรทัศน์ก็มีอะไรก็มีนอนอยู่บ้านก็ได้แต่ถ้านอนอยู่บ้านจะไม่ได้ผลบุญของการเดินมาจะไม่ได้ผลบุญของการมานั่งหลังแข็งหลังงออยู่บ้านก็เอหลังอาจารย์ช่องนี้ไอ้ช่องนี้มันพูดหงอยหงอยเว้ยเปลี่ยนแช็กไอ้ช่องนี้ยังไอ้ช่องนี้ขายยาวเว้ยเปลี่ยนเปลี่ยนช่องไปเจอช่องทีเอ็มโอรณรงค์อีกแล้วโอ้โหขอบริจาคแม่ทั้งวันทั้งคืนทีเอ็มนี่มันวันนึงได้แต่ขอมึงเอ้ยมันอะไรของมันเปิดไปดูจะเต็มโอ้ยจะเต็มกำลังรณรงค์เหมือนกันฉะนั้นชีวิตของพวกเรานะครับอย่าให้ขาดทุนแล้วก็อย่าให้คำออกจากปากเราว่าสายเกินไปเอ้านอกจากนี้ยังมีอีกที่ผมบอกกับพี่น้องนะครับพี่น้องไปดูอายะกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์บอกที่เราอ่านการเรื่องของวัดดูฮานะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัดดูฮาอัลลอฮ์สาบานต่อเวลาสายอัลลอฮ์บอกไงวัดดูฮาความหมายเป็นภาษาไทยก็ขอสาบานต่อเวลาสาย
วัลไลลีอีซาไม่ได้ยินเลยวัลไลลีอีซาสายาและขอสาบานต่อกลางคืนที่มันมืดมิดอัลลอฮ์สาบานทั้งกลางตอนสายด้วยกลางคืนด้วยอัลลอฮ์บอกนบีมูฮัมมัดว่ายังไงมาวัดดาอักรับบูรับบูกาวามากอลาอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ทอดทิ้งนบีมูฮัมมัดพี่น้องรู้ไหมวาฮีของอัลลอฮ์เนี่ยบางทีอัลลอฮ์ลงมาหานบีลงมาตามเหตุการณ์อ้าวเหตุการณ์เรื่องนี้ลงเรื่องนี้เหตุการณ์เรื่องนี้ลงเรื่องนี้แต่บางทีวาฮีนานวาฮีไม่มานบีเสียใจนึกว่าอัลลอฮ์น่ะโกรธนึกว่าอัลลอฮ์น่ะไม่รักแล้วพวกมุชริกกุฟาร์ว่าไงรู้ไหมพวกมุชริกบอกว่าเหมือนกับเรายิ้มมุฮัมมัดยิ้มอัลลอฮ์ไม่รักแล้วนั่นไงไหนล่ะวาฮีมาจบแล้วเหรอหมดแล้วเหรอเพราะว่าวาฮีมันหายไปเลยเหมือนกับจะไม่มาอีกแล้วนบีก็เสียใจเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์ก็ลงวาฮีมาปลอบใจนบีว่ามาวัดดะอากะร็อบบุกะวะมากอลาเราไม่ได้ทอดทิ้งเจ้าพระเจ้าของเจ้าไม่ทอดทิ้งอัลลอฮ์ให้ญิบรีลมาบอกมูฮัมหมัดอัลลอฮ์ไม่ได้ทอดทิ้งเจ้านะวะมากอลาและก็ไม่ได้โกรธเคืองด้วยแล้วต่อมาอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีอีกว่าวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลละกะมินัลอูลาโลกอาเคโรโลกหน้าชีวิตข้างหน้ามันดีกว่าปัจจุบันเพราะอัลลอฮ์จะต้องทดสอบนบีอย่างแสนสาหัสพี่น้องรู้ไหมทดสอบนบีเรื่องอะไรอัลลอฮ์เรื่องการกินก็ทดสอบเรื่องสงครามก็ทดสอบเรื่องคนโกรธก็ทดสอบเรื่องญาติก็เกลียดนบีโดนหมดทุกเรื่องอัลลอฮ์บอกกับนบีไงวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลลากะมินัลอูลาโลกหน้ามันดีกว่าชีวิตดุนยาพี่น้องเราเอาแค่นี้แหละเราเอาแค่นี้แหละนะครับให้เรารู้เลยว่าอ๋อดุนยามีข้าวกินมีตู้เย็นมีตังมาโรงเรียนมาฟังศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้คนนั้นเขานั่งเบ้นไม่เป็นไรเราแอบหน่อยเวลาเห็นเบ้นหลับตาซิกรุลลอฮ์ซุบฮานั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 ลลอฮ์อ้าวใครสมมติเรามา2แถวใช่ป่ะมา2แถวสองแถวอัลฮัมดุลิลลาห์เราเนี่ยรวยกับพวกรถเบนซ์นะรถเบนซ์ต้องขับเองเรามีคนขับน้ำมันต้องเติมไหมเปล่าเอาไป5บาท20บาทถูกด้วยคนขับเรากดกริ่งจอดจอดไม่จอดกูโกรธนะมันจอดจ๊ะเห็นไหมจอดแล้วไปเท่าไหร่20บาทถ้าเรามีคนขับรถให้ละ20บาทต้องแบ่งร้อยเข้าปั๊มทีเท่าไหร่เป็นพันห้าร้อยเป็นพันต้องเติมน้ำมันมาสองแถวแอร์เสียต้องซ่อมไหมลมโกกโอ้โหลมตัวหันแอร์เรานั่งรถเมย์นะคันแต่ละคันบางทียี่ห้อเบนใช่ไหมเรานั่งสบายนึกอยากจะลงก็ลงต้องเก็บกวาดไหมเปล่าต้องพารถเมย์เข้าปั๊มอัดฉีดไหมเปล่าและใครสบายดีกว่ากันนี่แหละถ้าเราคิดเป็นนะเราจะคิดอย่างบวกโอ้ล้อเนี่ยเขามีรถเบนซ์กันเขามีรถอะไรกันเรามาเรียนอัลลอฮ์ต้องขึ้นรถเมย์ต่อสองแถวภูมิใจนะดีกว่าพวกรถเบนซ์อีกต้องไปต่อประกันไหมเปล่าต้องไปเสียค่าพรบไหมเปล่าไม่ต้องไรเลยสบายต้องเช็คสภาพไหมเปล่าเวลาลงมึงจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวกูออกมากูรอต่อแล้วของเราเนี่ยจอดมันจอดเลยไหมจืดขึ้นนั่งจืดลง20บาทถึงบ้านอัลลอฮ์แล้วมีพวกอีกในรถสองแถวอาจารย์ใช่ไหมพวกเต็มรถเลยแล้วก็ได้เห็นแปลกๆท่านหนุ่มๆขึ้นเฮ้ยคนนี้คุมฮิญาบเฮ้ยคนนี้ขาอ่อนขาวคนนี้น่องเป็นน็อตมีผู้หญิงบางคนอัลลอฮ์ขาลายน่องอย่างกับน็อตใส่กระโปรงสั้นไอ้เราไม่นินทาเราไม่บาปเรานึกในใจบาปอย่างนึกในใจอัลลอฮ์อีแม่นี่เฮ้ยเนี่ยเห็นไหมนี่ถ้าเป็นแขกใครรู้นู่นถุงเท้าก็ใส่ฮิญาบก็กอมยันส้นใครเห็นน็อตเรามั้งมีใครได้เห็นเหี่ยวเหี่ยวมันเห็นไหมไม่เห็นเราเห็นหน้าอย่างเดียวตึงพอเราผ้าหัวดึงไว้นะครับเราใช้ผ้าหัวดึงเนี่ยถามว่าถ้าเราคิดบวกเราจะมีความสุขเลยอ่ะความสุขตรงไหนขึ้นสองแถวก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์นะสงสารพวกรถเบนซ์อัลลอฮ์ไปซื้อรถเบนซ์3-4ล้านต้องขับเอง
เดี๋ยวน้ำมันก็ต้องเข้าไปจ่ายตังเองตายที่500 พันหนึ่งเดี๋ยวถึงเดือนเข้าศูนย์ถึงปีจ่ายพรบของเรากูไม่จ่ายเที่ยวละ20บาทเห็นไหมนี่เราต้องคิดแบบนี้เราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราไปทะเยอทะยานแล้วเกินกำลังเมื่อไหร่นั่นแหละครับไอ้คำว่ากูไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยอัลลอฮ์หมดแล้วหมดแล้วนะครับเอ้าดูต่อนะครับอัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังว่าวะลัลอาคิเราะตุคอยรุลละกะมินัลอูลาแล้วอัลลอฮ์ก็บอกนบีอีกวะลาซาฟายูอะตีกะร็อบบุกะฟะตัรดอให้ญิบรีลมาบอกนบีมาบอกกับมูฮัมหมัดว่ามูฮัมหมัดพระเจ้าของท่านน่ะเดี๋ยวต่อไปพระองค์จะให้กับเจ้าฟาตาร์ดอเจ้าจะพึงพอใจหมายความว่าตอนนี้เนี่ยนบีลำบากไหมลำบากพวกเราอยู่ดุนยาลำบากไหมลำบากแต่ถ้าเราเอาศาสนามาปฏิบัติฟาตาร์ดอพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์จะตอบแทนกับคนทำความดีเนี่ยอัลฟุลอัลฟุนสวรรค์นะเขาเรียกว่าอัลฟุอัลฟุกัสแปลว่าปราสาทราชวังเนี่ยเป็นพันพันหลังในสวงสวรรค์เราจะบอกอาจารย์ฉันอยู่ในสวงสวรรค์แล้วมันแค่นี้พอแล้วอัลลอฮ์นบีเล่าให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยคนบางคนว่าอัลลอฮ์ฉันไม่ต้องการอะไรเยอะหรอกขอให้อยู่แค่ปากประตูสวรรค์ขอแค่ปากประตูสวรรค์เวลาไปอยู่ปากประตูสวรรค์อัลลอฮ์ให้เห็นข้างในอู้ยอัลลอฮ์บอกขออีกไหมอัลลอฮ์จ๋านี่เขาเรียกคนแบบจะกระแดะหรือมักน้อยก็ไม่รู้อัลลอฮ์ฉันไม่ต้องขอเข้าไปลึกหรอกขอแค่เลยประตูไปหน่อยนึงโอ้โหเดี๋ยวเข้าประตูสวรรค์นี่พี่น้องรู้ไหมใครก็ตามถ้าเดินผ่านเข้าประตูสวรรค์ความทุกข์ไม่มีอีกเลยอัลลอฮ์ทิ้งหมดเลยความทุกข์เข้าประตูสามหวานสุขอย่างเดียวเวลาเข้าผ่านประตูสวรรค์ไปกะว่าโอ้โหชื่นใจแล้วอัลลอฮ์ให้เห็นข้างในอัลลอฮ์ขออีกหน่อยได้ไหมขออีกหน่อยได้ไหมขออีกหน่อยได้ไหมจนกระทั่งพี่น้องรู้ไหมสูงสุดของคนที่มีความสุขก็คือการได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์คนต้องไปอยู่สวรรค์ชั้นฟิรดาวแต่ถ้าหากยังทำตัวแบบกวายเปหลานอยู่โรงเรียนก็ไม่ไปละหมาดก็ไม่เอาเออาเออาก็อยู่ดุนยาขอแค่มีกินเนี่ยนะถ้าไม่ช่วยลูกลูกมันก็ต้องไปทำงานจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์กลับมามันจะพักผ่อนบ้างมันจะอะไรบ้างก็ให้มันพักผ่อนเถอะเดี๋ยวเราเองนี่แหละคนแบบนี้จะสายไปเสียแล้วอันนี้ต้องไปฟังเพลงเทอรี่ฉะนั้นวาลาซาฟายูอาตีกอรับบูกาฟาตาร์ดอต่อไปพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าก็จะให้กับเจ้าแล้วเจ้าก็พึงพอใจคือให้แบบว่าอัลลอฮ์สุดแล้วก็คือสวรรค์อัลลอฮ์เล่านบีมูฮัมหมัดถึงอดีตว่ายังไงอัลัมยายิดกายตีมังฟาอาวาอัลลอฮ์บอกกับมูฮัมหมัดก่อนที่จะรับวาฮีเนี่ยอดีตเจ้าเคยเป็นเด็กกำพร้าใช่ไหมเจ้าเป็นเด็กกำพร้าใช่เปล่าทำไมล่ะนบีพ่อตายตอนอายุ8หรือ10 8หรือ10อยู่ในท้องได้กี่เดือน2เดือนท่านหญิงอามีนาอุ้มท้องนบีได้กี่เดือน2เดือนพ่อตายเวลาพ่อตายแล้วกำพร้าตั้งแต่ในท้องฉะนั้นเด็กกำพร้าต้องฟังศาสนาอย่าท้อมีใครอ่ะนบีเนี่ยพ่อตายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วเวลานบีเกิดมาได้6ขวบใครตายแม่อีกอัลลอฮ์อยู่กับใครอ่ะพ่อของพ่อปู่ดูดิต้องไปอยู่กับปู่เอ้าเวลาอายุ8ขวบใครตายปู่ตายอีกอัลลอฮ์ใครจะเจออย่างนบีอีกลองบอกสิฉะนั้นใครที่เลี้ยงหลานกำพร้าดูแลเด็กกำพร้าเป็นเด็กกำพร้าฟังวัดดูฮาแล้วจะสบายใจอัลลอฮ์นบีมูฮัมหมัดนบีไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเกิดมาเป็นอะไรกำพร้าพ่อตั้งแต่2เดือนในท้องออกมาเด็ก6ขวบมะตายกำลังจะจำเลยมะจ๋ามะจ๋าเห็นไหม6ขวบนี่กำลังเลยนะกำลังน่ารักเลยส่งไปเรียนอะไรอนุบาล3กำลังจะเข้าป.1โอ้โหแต่งอะไรก็น่ารักพูดจาก็ฉลาด
ตายแม่ตายแม่ตายปู่ดูแลอีก2ปีปู่ก็ตายแล้วต้องไปอยู่กับใครลุงชื่ออาบูตอเลบปู่ชื่ออับดุลมุตตอเลบลุงชื่ออาบูตอเลบอาบูตอเลบเป็นพี่พ่อนบีจำไม่ดีนะครับไม่ได้เป็นพี่แม่นะเป็นพี่พ่อนบีและเป็นคนเดียวที่ดูแลนบีปกป้องนบีทุกอย่างแต่ไม่เข้าอิสลามดูนะคนเราเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์ให้โอกาสให้ทางนำแต่ไม่คว้าแต่อบูตอเลบน่ะนบีอยากให้ทางนำอยากให้เข้าสวรรค์ได้ไหมล่ะดูดิฉะนั้นเรามีโอกาสมาเรียนเราอย่ามาสายเราเป็นนักเรียนสนวีรุ่นใหญ่รุ่นกศน.เด็กสนวีตามโรงเรียนมาโรงเรียนศาสนูโรงเรียนศาสนะโรงเรียนของ10โรงเรียนอะไรอันนี้เด็กสนวีแบบพวกเด็กๆแต่งกระโปรงนุ่งกางเกงไปเรียนเช้าเรียนเย็นเลิกเช้าของเรารุ่นกศน.ลองไปเรียนสนวีชุดอย่างนี้เขารับไหมเนี่ยชุดอย่างนี้ผมบอกกับผู้กองแล้วชุดนี้พร้อมอาจารย์รู้ไหมชุดเนี่ยพร้อมพอชุดนี้มันบอกแล้วว่าชุดอะไรเนี่ยอากูนี่ก้าอากันดีเก้าอากูตาเรมอลานี่ก้าเนี่ยดังนั้นอีสิขาเวนยังตาสับปนิตุครบโต๊ะครูก็อยู่พยานก็อยู่กอรีก็อยู่ครบเลยเราอย่าหวังแต่งชุดนี้ตลอดไปนะอย่าเลิกแต่งชุดนี้เรื่อยไปถามว่าทำไมมึงแต่งชุดนี้กูไม่ได้ไปอวดใครตอบเขาเลยไม่ได้อวดใครอ้าวแล้วไม่อวดแต่งไปทำไมกูแต่งชุดเพื่อความเตรียมพร้อมต้องตอบอย่างนี้แต่งชุดเพื่อความเตรียมพร้อมหัดยากล้าไหมที่จะยืนกล้ายืนให้ดูละหันหลังให้คนนู้นดูนี่ชุดเตรียมพร้อมชุดเตรียมพร้อมต้องชุดอย่างนี้อ้าวหัดยานั่งครับเห็นไหมพวกเราถ้าไม่เตรียมพร้อมนึกจะนิกาชิบหายแล้วกูเอ้ยกูจะไปเอาชุดที่ไหนวะเนี่ยมันต้องมาให้พร้อม เดี๋ยวมันจะเข้าข่ายว่าไงรู้ป่ะคนแต่งชุดสวยเนี่ยมีบาปกับไม่บาปถ้าแต่งชุดสวยเพื่อโชว์บาปแต่ถ้าแต่งชุดสวยเพราะฉันชอบรักสวยรักงามอยู่แล้วไม่บาปฉะนั้นดูเขาเตรียมพร้อมพวกเราล่ะเตรียมพร้อมหรือเปล่าอ๋อไม่พร้อม นะครับอ้าวดูต่อมาอัลลัมยายิดะกายตีมังฟาอาวาอัลลอฮ์ก็ให้ยิบรีลมาบอกมูฮัมมัดอดีตเจ้าเคยเป็นเด็กกำพร้ามิใช่หรือนะครับต่อมาอัลลอฮ์ก็ให้มีที่พักพิงอ้าวพ่อตายตั้งแต่อยู่ในท้องออกมาแม่ดูแลแม่ดูแลเสร็จแล้วอ้าวปู่ดูแลปู่เสร็จแล้วลุงดูแลดูจำให้ดีนะครับเด็กกำพร้าเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งเพียงแต่เราทอดทิ้งอัลลอฮ์หรือเปล่าโต๊ะแชร์บางคนที่เป็นเด็กกำพร้าดูแลเด็กกำพร้าก็โต๊ะไม่ละหมาดโต๊ะไม่บวชพี่น้องรู้ไหมทุกเดือนเลยที่ TM มีคนมาขอตังค์อัลลอฮ์มาบางทีตัวอยู่บ้านไม่คุ้มหยาบแล้วทำไมอัลลอฮ์ถึงให้ลำบากเรียนวันเสาร์ไม่เอาแต่วาระจะมาขอตังค์มาผมเคยลงทุนนะพี่น้องรู้ไหมลงทุนเยอะมากเพื่ออยากจะให้คนมาเรียนน่ะแจกไก่น้ำปลาหอมทุกเดือนเลยกับพวกจนๆพี่น้องรู้ไหมเพราะว่าเพื่อจะให้มาเรียนด้วยไม่มาฝากคนมาเอาฝากคนมาเอาพี่น้องดูและอย่างนี้เหมาะไหมที่จะบอกกว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วคำนี้จะเกิดกับคนคนนี้นี่ล่าสุด2วันที่แล้วมีโต๊ะคนหนึ่งมาขอผมได้ทุกเดือนละ2ครั้ง3ครั้งไอ้เราประกาศแล้วต้องให้มาใครมาขอผมให้หมดแล้วแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นดูความเหมาะสมโต๊ะคนนี้ล่าสุดแรกๆมากูมีหยาบมาวันหลังคงจะไปไหนมามึงไม่ทันแก่แล้วดำพี่น้องลองฟังเสียงมันจะขนาดไหนดำพอแล้วก็คิดดูแล้วก็เดินมาอาจารย์อัสสลามุอะลัยกุมแล้วเรานั่งนั่งพับเพียบเลยครับยังก็จะกราบโต
ต๊ะมาเรื่องอะไรแหละเราก็รู้แล้วขอตังค์แต่ถามไปงั้นแหละโต๊ะมาเรื่องอะไรล่ะเนี่ยน่าจะมาขอชุดให้หลานหน่อยซื้อหนังสือให้หลานหน่อย โต๊ะทำการบ้านมาไม่ดีอ่ะเพราะหลานยังอยู่ประถมอยู่เลยเขาเรียนฟรีอยู่แล้ว โต๊ะไหนๆโต๊ะมาผมก็ดีใจที่โต๊ะหลอกผมนะไม่ได้หลอกโต๊ะหลอกผมเอาละผมรู้ว่าโต๊ะหลอกผมไม่โกรธหรอกครับผมอยากให้คนหลอกผมโต๊ะหลอกผมเถอะแล้วหลอกแบบนี้เรื่อยๆนะอ้าววันนี้ผมไม่ให้โต๊ะกลับมือเปล่าหรอกโต๊ะไปเอาเงินที่เจ้าหน้าที่เลย500จะขอ 3,000 ที่หยาบไม่คุ้มดำพอแล้วลองนึกดูและฮิยาไม่คุ้มอีกแล้วจะขอตั้ง 3,000 แล้วเขานึกไงว่าผมกว่าจะรณรงค์กว่าจะขอคนจากทางบ้านน่ะอายแล้วอายอีกเนี่ยมันหนาเท่ากันนั่นแล้วยางมาต่อยแล้วแต่ผมดีใจที่ผมเกิดมาผมได้มีโอกาสใช้ปากของตัวเองขอตังค์ให้คนอื่นจงดีภูมิใจนะครับถ้าได้ทำอะไรเพื่อสังคมจงภูมิใจนั้นนบีเคยกำพาเรามีลูกหลานกำพาน่ะทำไมเด็กกำพาลูกกำพาคนที่เลี้ยงดูไม่ต่ำต้อยต่ำต้อยต่ำต้อยเพราะอะไรรับหลังเขาไม่เอาศาสนาได้ยินข่าวเองว่าบ้านเนี้ยนะจนมึงไปสิไปที่ผู้กองสิไปของจะเต็มเขาไปขอเขาผู้ไปก็โอ้โหกูมีหยาบอย่างดีแต่เวลาเขากลับไปแล้วหยาบก็ไม่เอาละหมาดก็ไม่เอาเนี่ยแล้วคุณจะได้ยังไงแต่คุณจะหลอกเขาต่อหน้ามีมาหลอกผมเยอะผมดีใจที่เราถูกหลอกเรื่องแบบนี้อย่าถูกหลอกเรื่องอื่นเลยนะครับฉะนั้นใครที่เลี้ยงหลานกำพร้าไปดูนบีครับดูนบีเป็นตัวอย่างนี่มาว่านี่คนเราถ้าอัลลอฮ์กำหนดนะไม่ต้องกลัวไม่อดตายหรอกแมวมันอดตายไหมไม่อดตายนกมันอดตายไหมมันไม่อดตายมีใครทำอะไรมันเปล่ามันไปหากินของมันเองพูดภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ได้อาหรับได้ไหมไทยได้ไหมมันจะเจ็บเจ็บเจ็บจิบของมันน่ะแล้วดูดิลูกมันอยู่ในรัง5ตัวอ้าปากอยู่งี้เวลามันออกไปกลับมาลูกมันอิ่มไหมอิ่มแล้วมันบินรอบเดียวไหมบินต้องไม่รู้กี่รอบกว่าจะมาให้ไอเราขี้เกียจคนขี้เกียจยังเอาดูนะขี้หน้าเกียจไม่ขี้เนี่ยบัวเกียจ2คำรวมกันขี้เกียจโอ้โหหมดเลยอย่าเกียจค้านใครว่าได้อย่าเกียจค้านการทำงานงานหนักงานเบาเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หายหลบหลีกงานเลี่ยงการงานเอาแต่สบายแก่จนแก่ให้มันแก่หนักๆหน่อยเจอกับลำไยแก่จนตายหมอทำนายไม่ใช่หมอทำนายขอทำนายว่าไม่เจริญคนเกียจค้านพี่น้องไม่เจริญหรอกเราไม่ต้องเป็นหมอดงหมอดูหรอกรู้คนขี้เกียจยังไงมันก็ไม่เจริญต้องขยันสิครับขยันนี่งานเต็มเลยไม่ทำงานปล่อยให้ใครนู่นเขมรมาทำให้เพื่อนบ้านเรามาทำงานหมดเลยพวกแขกทำงานทนไหมไม่แปลกด้วยนะพวกคนอิสลามนี่ใครว่าหน่อยเจ้านายว่าหน่อยร้อนหูเลิกโอ้ศักดิ์ศรีสูงศักดิ์ศรีสูงแล้วอยู่เดี๋ยวกินอะไรกันน่ะเดี๋ยวทะเลาะกันละค่าไฟมาไม่มีตังค์จ่ายค่าน้ำมาไม่มีตังค์จ่ายก็ขี้เกียจนะครับอ้าวดูแล้วอัลลอฮ์ก็บอกกับให้ญิบรีลมาบอกนบีอีกว่าวายาดะกอดอลังฟาฮาดาอดีตเจ้าเคยเป็นอะไร ในอดีตก่อนนบีจะประกาศศาสนานบีก็ไม่ได้ละอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่มีละหมาดไม่มีบวชไม่มีอะไรแต่ต่อมาอัลลอฮ์ให้ทางนำฟาฮาดาก็คือได้เป็นศาสนทูตเราเกิดมาอัลลอฮ์เอาโทษยังตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะฉะนั้นตอนเด็กๆเล็กๆ เราก็บางทีละหมาดก็ไม่ละหมาดใครจะละหมาดแล้วมันไม่มีบาปบวชก็ไม่ต้องบวชเราเหมือนกับคนหลงทางอะไรก็ได้เด็กๆเนี่ยวิ่งเล่นอัลลอฮ์เดินนู่นกินนู่นกินนี่ได้ตลอดเดินกินก็ไม่บาปแต่อัลลอฮ์เล่าให้นบีมาบอกนบีมูฮัมมัดก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าเป็นยังไงแต่ต่อไปนี้ฟาฮาดาเจ้าได้รับทางนำเป็นศาสนทูตแล้วนะครับ
วาวายาดากาอาอีลาฟาอักนาอดีตเจ้าเคยเป็นคนแบบไหนคนจนคนขัดสนแต่อัลลอฮ์ก็ให้นบีมั่งมีดูนะนบีมูฮัมหมัดในอดีตต้องไปทำการค้าขายกับลุงเดินทางจากมักกะไปยังชามไปยังเยเมนไปซื้อขายไปแล้วนบีทำทุกอย่างแล้วครับรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนบีเอาหมดแต่เวลานบีเป็นนบีแล้วได้รับวะฮีแล้วต้องออกเดินทางไปมั้ยเปล่าต้องรับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมั้ยเปล่าเพราะนบีบอกว่าคนรวยที่แท้จริงไม่ใช่รวยมีตังค์เยอะๆแต่คนที่รวยที่รวยแล้วที่แท้จริงเลยยีนันนับส์คนรู้จักอ๋อมีเท่าไหร่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ต้องกอบโกยจนกระทั่งทิ้งละหมาดก็มีคนหลายคนนะพี่น้องเราดูสิทิ้งละหมาดเพราะต้องทำงานเยอะแยะเลยทิ้งละหมาดไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ละหมาดโดยเฉพาะวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆตามโรงงานต่างๆพี่น้องเยอะนะครับที่ไม่ได้ละหมาดจะเอาอะไรล่ะใส่ชุดอะไรไปเอาใส่ชุดคุมหัวไปก็จริงแต่ละหมาดเปล่าเปล่าบางทีโรงงานนี่เขาให้คุมแต่ก็เปล่าละหมาดเยอะเพราะเขาบอกบังคับนั้นวันนี้นะครับอันนบีเคยขัดสนแต่อัลลอฮ์ให้รวยและรวยนบีเอารวยคืออะไรวักลาคนมีความสุขอ๋อมีแค่นี้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องจะมีความสุขคนรวยหลายคนนะครับที่กอบโกยเวลามีอพาร์ตเมนต์แล้วอีกไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ถ้าหัวใจเราไปหมกมุ่นอย่างนั้นสุดท้ายเราจะทุกข์เราไม่ได้พักผ่อนร่างกายไม่ได้พักผ่อนหัวใจเลยแต่คนที่รวยที่แท้จริงเขาได้พักผ่อนร่างกายพักผ่อนหัวใจชีวิตของเขาอยู่กับการอิบาดะเยอะและเราจะรู้ถ้าใครไปถึงจุดนั้นแล้วจะมีความสุขมีคนหลายคนพักผ่อนไม่ได้เลยอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยเนี่ยมีอพาร์ตเมนต์อัลลอฮ์ฉันไม่มีอะไรเลยมีอพาร์ตเมนต์อยู่หลังนึงลืมไปมึงไอ้คนที่คุยด้วยอัลลอฮ์บ้านผมนอนอยู่เท่าไหร่กว้าง4ยาว5เมตรเองกว้าง4เมตรยาวไม่ใช่กว้าง4วายาว5วาเนี่ยนี่กำลังจะหานายทุนใครจะปลูกบ้านให้หน่อยเดี๋ยวจ่ายตังค์แต่ละเดือนผ่อนส่งกำลังหาอยู่คนโต๊ะครัวไม่มีตังค์ไปซื้อบ้านก็อย่างเดียวได้แค่ผ่อนนะครับแต่ตอนนี้มีที่อยู่และที่นอนกว้าง4เมตรยาว5เมตรพอแล้วพี่น้องลูกไหลก็มีที่อยู่แล้วผมนะครับเรามีที่อยู่อัลฮัมดุลิลละห์มีเตียงนอนมีห้องน้ำแล้วก็ผมปลูกบ้านในบ่อมีปลาหมอเราปล่อยปลาบุ้งปล่อยปลาหมอไว้ก่อนตอนนี้เราก็กินสเต็กร้านสินทรกินไปก่อนเพราะตอนนี้เรายังมีบารมีอัลลอฮ์ให้บารมีกินสินทรยังฟรีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะไม่กินฟรีต้องแอบมาผมไม่มากินฟรีของเขาหรอกพี่น้องแอบผมมาที่นี่ผมไม่ให้สินทรรู้หรอกนะแอบมากินจ่ายตังค์เราต้องโอ้โหไม่ใช่ไอ้อะบางสินทรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปร้านนะเทคนิคอย่างเงี้ยอย่าไปใช้เลยเขารู้ทันเออเราเสียตังค์เดี๋ยวเวลาเราเสียตังค์พี่น้องเคยเดินมาตั้งใจเราเจตนาดีพี่น้องมาตั้งใจเสียตังค์ลงไปเจอใครไม่รู้คนรวยอาจารย์ให้สกัดเสร็จเราแม่มันนึกให้ดีนะครับดูต่อมาอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีมูฮัมหมัดว่าเจ้าเคยเป็นเด็กกำพร้าเป็นอะไรเราเคยยากจนมาก่อนฟาอัมมัลยาตีมาฟาลาตักฮัรเมื่อเจ้าเจอเด็กยากจนเด็กกำพร้าฟาลาตักฮัรอย่าข่มขีข่มอะไรข่มขีข่มเหงอย่าข่มขีเขาอย่าข่มเอ้ยเด็กกำพร้าลูกไม่มีพ่อพวกเราไม่พูดหรอกครับผมเชื่อคนที่มาเรียนที่เนี่ยไม่พูดหรอกแต่ว่าที่เล่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวเราก็ได้เวลาคนเราเวลาเจอพี่น้องรู้ไหมคนเนี่ยเวลาเจอกับคนจนจนเจอกับพวกที่เด็กกำพร้าบางทีจะแอบก้มหน้าพี่น้องเวลาเห็นเด็กกำพร้าน่ะพี่น้องพยายามยื่นมองเด็กที่ไหนวะเด็กที่ไหนผมไม่รู้ว่าฮัจีอิสมาแอนเนี่ยเจ้าของสินทรก่อนๆพี่น้องผมรู้จักเขานะขายข้างนี่ขายข้างถนนน่ะขายสเต็กข้างถนนใช่ไหมอาจารย์
อะไรตรงเนี้ยแฮปปี้แลนด์ผมเคยไปกินมาครั้งหนึ่งตอนนั้นเราไม่มีชื่อเสียงเสียตังค์เสียตังค์พี่น้องนี่ให้รู้นี่เวลาเรียนศาสนาบรรยายศาสนาอัลลอฮ์ยกฟรีตอนก่อนเป็นโต๊ะครูแต่ไม่มีชื่อเสียงกินเสียตังค์หรือฟรีเสียตังค์ไปนั่งกินเสียตังค์แล้วไม่ไปอีกเลยแพงต่อมาเวลามีชื่อเสียงได้รู้จักบางเย็นเอ้าฟรีนี่อัลลอฮ์ยกเห็นมาฉะนั้นคนเป็นโต๊ะครูมีลูกเปล่ามีลูกไหมส่งเป็นโต๊ะครูเดี๋ยวกินสินทอนฟรีนะครับอ้าวอัลลอฮ์ก็บอกยังไงอีกบอกกับนบีทุกเรื่องเลยมีเด็กกำพร้ามาเจ้าอย่าข่มเหงว่าอัมมัสซาอิลาฟาลาตันฮัรคนมาขออย่าไล่ไปก่อนอาจารย์ไม่ได้ไล่ฉันบอกเขาไปก่อนวันนี้ไม่มีตังเศษอ้าวจริงพี่น้องเวลาคนมาขอนะแอบอัลลอฮ์พี่น้องจำให้ดีเลยนะเปิดบ้านรับคนจนคอยแอบมองว่ามีคนจนจะเดินมาจริงๆคนรวยน่ะนบีให้เดินไปบ้านเขาแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเราเอาว่าถ้าคนจนมาหน้าบ้านเราเนี่ยคอยดูให้ดีให้ไปเถอะพี่น้องอย่าเบื่อกับมีตังเพราะอัลลอฮ์เนี่ยเลือกเรานะให้เราเป็นคนเนี่ยให้ตังคนน่ะอัลลอฮ์เลือกเรามีคนอีกกี่หมื่นกี่แสนคนล่ะไม่มีโอกาสได้ให้อะแต่เวลาเรามีตังแล้วอัลลอฮ์เลือกเรานะมันดูแล้วโอ้โหอะไรว่ามันขอกูไม่มีที่สิ้นสุดพี่น้องอย่าพูดคำนี้พูดคำเดียวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์โออัลลอฮ์ขอบคุณพระองค์มากๆที่ให้ฉันเป็นมือบนและฉันจะเป็นมือบนทุกครั้งมีมากให้มากมีน้อยไอ้คนมาขอนานๆทีให้ร้อยหนึ่งเอามาไม่นานหน่อยเอาไป50มาทุกอาทิตย์เลยแลกแบงค์20มาเลยพี่น้อง 2,000 บาทได้ตั้งกี่เท่าไหร่แบงค์20 2,000 บาทได้กี่ใบ100ใบมันต้องมาถึง100อาทิตย์อ่ะอ้าวมาบ่อยทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละ20 บาทพี่น้องแล้วเรามีความสุขออกมาอีกแล้วเหรอไปลูกเอาตังค์ไปให้เขาอ้าวลูกไปให้เขามาเลยมาทุกอาทิตย์ถ้ามาบ่อยเอาไปโอ้มาทุกวันแลกเหรียญเลยมึงมาทุกวันเจอเหรียญฉะนั้นอย่าปฏิเสธเกิดมาเมื่ออัลลอฮ์เลือกเราแล้วอย่าปฏิเสธเด็ดขาดอย่าให้มีคำไม่มีพี่ต้องให้มีเท่านี้ถ้าไอคนเนี้ยเรารู้มันยืมแล้วไหมฮะเอาไปเลย1,000มึงไม่ต้องคืนกูให้เลยมันต้องมีเทคนิคการให้ด้วยนะครับให้นะครับยิ่งเพราะเราตรงไหนรู้ไหมขอบคุณที่อัลลอฮ์โอ้โหเฮ้ยอ้าวอย่างผมผู้กองอาจารย์สมพงศ์คนจนมาสมมติรู้จักเนี่ยเขาจะเดินไปหาใครถ้าเดินมาหาผมเนี่ยนะเขาจะถามว่าอาจารย์ละหมาดเนี่ยยกมือยังไงถ้าเดินไปหาผู้กองยังมีพอทุนเหลือไหมถ้าเดินไปหาอาจารย์สมพงษ์ล่ะอาจารย์โรงเรียนน่ะเขารับมั้งไหมคนจนๆน่ะฮะเขารู้ฉะนั้นถ้าเราเป็นคนหนึ่งจากคนบนโลกใบนี้ที่มีคนขอความช่วยเหลือให้เขาไปเลยอัลลอฮ์บอกกับนบีว่าอัมมัสซาอิลาฟาลาตันฮะมูฮัมหมัดใครมาขอเจ้าอย่าไล่นะอย่าไล่แล้วก็สุดท้ายอายะสุดท้ายนี้แหละครับที่เป็นอายะเด็ดถ้าใครไม่อ่านอายะนี้คนรวยจะไม่ยอมแสดงตนเอะก็ไม่มีอัลลอฮ์บอกไงวะอัมมาบิเนียมาติรับบีกาฟาฮัดดิสเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ตังค์มีรุกี่ล้านอยู่ในธนาคารมีรถมีบ้านใหญ่มีของกินมีคนรับใช้ในบ้านฟาฮัดดิสบอกคนเอาใครเดือดร้อนอะไรบอกผมนี่อัลลอฮ์สั่งฉันมีตังค์บอกพี่น้องไม่ต้องกลัวหูเดี๋ยวมันแห่กันมาพี่น้องมั่นให้จริงให้มันแห่มาเถอะเราต้องจัดระบบให้ถูกฉะนั้นอัลลอฮ์บอกกับคนมีกระตังว่าอย่างไรว่าอัมมาบีเนียอัมมาติรับบีกาฟาฮัดมีเนี่ยหมัดอัลลอฮ์ให้เยอะๆบอกคนด้วยทำบุญเยอะๆนะครับแต่คราวนี้ก็อย่างว่าแล้วครับถ้าหัวใจมันอีมานอีมานมีทุกคนแหละแต่ใครจะมากหรือจะน้อยถ้าใครอีมานน้อยพี่น้องเราก็หนักหน่อยก็
อะไรอะไรก็หุ้ยเดี๋ยวรุ่นลูกเรารุ่นหลานเราแล้วเขาจะทำยังไงอาจารย์ดุลติฟสบายดีนะครับฉะนั้นเราก็ดูแลตัวเองเราเอาจากวัดดูฮามาใช้และอายะในซูเราะห์อัลมุมินูนมาแล้วเราจะไม่มีคำว่าสายเกินไปแต่ถ้าเรายังเละละเละละเราจะสายเนี่ยเรามาอย่างเงี้ยมาฟังศาสนาได้กินฟรีอะไรฟรีได้นั่งโอ้มันยิ่งใหญ่แล้วแล้วก็ประโยคสำคัญอันสุดท้ายนะว่าอัมมาไม่ต้องรอมีเงินล้านหรอกครับมีเงินหมื่นเงินแสนก็แบ่งปันคนได้นั่นแหละฟาฮัดดิสบอกคนบอกให้รู้ว่าเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และเราจะรู้ว่ามีความสุขนั้นชีวิตโลกใบนี้มีเวลาให้เราตักตวงวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงถ้า24ชั่วโมงลองนึกนะตั้งแต่เอาซุบโบเลยซุบโบจดซุบโบลองจดดิลองเอาขึ้นมาวันเดียวตั้งแต่ละหมาดซุบโบมาเราซิกรุลอกเขียนเอาสมุดวางไว้เลย1เล่มเฮ้ยละหมาดซุบโบแล้วเขียนว่าอ้าวละหมาดซุบโบแล้วอ้าวหลังจากซุบโบอ้าวมีซิกรุลอกเฮ้ยเขียนลองทำวันเดียวไม่ต้องวันอื่นแล้วต่อมาอ้าวตอนเช้าอ่านดูอาตอนเช้าด้วยอะไรนะอัลลอฮุมมะบิกาอัสบานาวะบิกาอัมไซนาวะบิกานะยาวะบิกานะมูตุวะอิไลกันนูชูดอ่านดูอาเสร็จแล้วทำอะไรหุ้ยอาบน้ำแต่งตัวทำกับคงกับข้าวอะไรเดี๋ยวบางทานข้าวนะบางทานข้าวเสร็จแล้วบางจะไปเรียนกับฉันไหมฉันจะไปเรียนหนังสือโอ้โหแค่เนียดได้บุญแล้วแล้วเดินขึ้นสองแถวนั่นคือคนรวยที่แท้จริงนะคนขึ้นสองแถวอะคนขับเบนซ์เนี่ยล้อนางสารนะครับอัลลอฮ์วันวันขับเบนซ์อัลลอฮ์ต้องเติมน้ำมันต้องเช็ดรถต้องอะไรรถควรก็โมโหสองแถวควรไปไม่ใช่รถกูเสียทีละครั้งเลย20บาทจะขึ้นก็ขึ้นเวลาเราลงถีบหัวส่งเลยมึงไปไล่ได้อีกใช่ไหมรถเองต้องหาที่จอดนี่หาที่จอดผมจอดทีเดียว2เลนเลยนะครับของสินทอนเห็นยังน้อยอยู่เอาแหละวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนอย่ามีคำพูดที่ว่ามันสายเกินไปแล้วพวกมุชริกกุฟาตมูนาฟิกเท่านั้นแหละวันกิยามะห์มันบอกว่าอะไรละอัลลีอะมาลูอามาลันซอลิฮาฉันจะอะไรปฏิบัติการงานที่ซอลและฟีมาตารอกตุในสิ่งที่ฉันทิ้งไว้แต่อัลลอฮ์บอกกั้นละเดี๋ยวก่อนอย่าเลยอย่าดีแต่พูดอัลลอฮ์บอกไงกาลิมาตุนฮุวากออีลูฮาดีแต่พูดอย่างนั้นแหละกลับไปจริงๆทำไหมไม่ทำเพราะมูนาฟิกคือข้างหลังข้างหน้ายกตัวอย่างสินิดาไปไหนล่ะจ๊ะเวลารับหลังมะคุยกับใครอ๋อไอ้ดั๊กตังเมแล้วก็เขาไปรถใครล่ะอ๋อหวังหอเนี่ยเดี๋ยวพวกมีไม่ใช่เป็นมูนาฟิกนะมีลักษณะของพวกมูนาฟิกอ่ะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้อะไรผิดพลาดหรือแรงไปก็ขอมาอัพไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอเชิญทุกคนนะครับวันเสาร์ที่2ธันวางาน TMTV เพื่อเด็กกำพร้าจัดที่ศูนย์ยีซาปะหลิงนะครับศรีนครินทร์24พี่น้องไปนะอาจารย์ไม่เคยไปนั่นแหละดีเลยไม่เคยไปเลยศรีนครินทร์24อนุ39เข้าไปเลยครับถ้าเข้าไปแล้วขาออกอาจารย์ไม่มีรถเขามีรถรับส่งหน้าปากซอยเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะนิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์